สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ข้างหน้าผมนี่ตอนนี้ผมยังอยู่ที่เขตอำเภอกุชินารายนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยครับเมื่อผ่านผู้ลุยอันนี้เขาเรียกว่าผู้ลุยนะครับผ่านผู้ลุยไปนะครับก็จะเป็นอำเภอเขาวงนะครับคุณผู้ชมนี่ละอำเภอเขาวงครับอำเภอเขาวงก็จะเป็นแบบนี้ว้าวภาษาผู้ไทยได้อำเภอเขาวงภาษาครูไทย 100% นะครับนอกจากจะมาเป็นสะใภ้มาเป็นเคยนะครับนี่ครับเขาวงเขาวงดงอู่ข้าวสาวผู้ไทยงามน้ำตกพริ้วทิวเขาเรียงรายมากมายพระห่มอุดมวัฒนธรรมคำขวัญสมัยผมยังน้อยครับสมัยผมยังเป็นเด็กน้อยแต่ว่าคำขวัญปัจจุบันก็มีหูคือเดี๋ยวว่าเป็นแล้วเลยนะครับเราเข้าสู่เขตอำเภอเขาวงนะครับตอนนี้เขาวงวงนี่ครับผู้ชมเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับในอำเภอเขาวงภูเขาก็จะล้อมรอบตอนนี้เราจะเข้าสู่บ้านเตียงนอกในบ้านนนสำลานเนาะในแถวนี้เนาะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่กุซิมคุ้มใหม่ภูเขาล้อมรอบเลยครับคือเขาวงดงภูขาววันนี้จะเดินทางต่อเลยไปต่อเลยที่สกลนครนะครับนี่ไปต่อสกลนครจะพาคุณแม่ไปหาหมอนะครับวันนี้ที่สกลนครมีเบิดรถคอยมีฮอตทอยใส่มาแม่รถคอยซื้อมาจากแมคโครไปฝากร้านทอยมาแม่นี่พี่น้องคือเขาวงนี่ครับคุณผู้ชมเข้าสู่เขตอำเภอเขาวงก็จะเป็นถนน4เลนนะครับนี่ตอนนี้ก็จะผ่านนี่น่าจะเป็นบ้านกุดสิมคุ้มใหม่นะจะมีคุ้มเก่าแล้วคุ้มใหม่คุ้มใหม่ก็น่าจะออกมาอยู่ช้ากว่าเนาะเพราะว่ายังใหม่อยู่เขาวงก็มี4เลนเด้อพี่น้องเด้อทางสี่เลนคือเดียวเด้อมีไฟแดงคือเดียวเด้อเขาวงบ้านเขาโอ้ติดไฟแดงจอยพี่น้องเอ้ยนี่มองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขานะครับเขาวงมองไปทางเรือก็มีแต่ภูเขานะครับภูเขาอยู่ข้างหน้านะครับโอ้นะครับมองเห็นภูเขาภูเขาเนาะไม่ใช่ภูเราเนาะพี่น้องเนาะนี่เลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปบ้านพลสว่างนะครับเข้าไปบ้านพลสว่างแหล่งโบราณภูน้ำจั่นนะครับถ้าเนี่ยก่อนจะเข้าสู่อำเภอเขาวงถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับเรามาจากทางกุชินารายนะครับก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวเรียกว่าภูน้ำจั่นนะครับเป็นซากฟอสซิลของปลาโบราณค่อยกับว่าทุกภาษาเลยทั้งภาษาผู้ไทยภาษาผู้ไทยว่าผู้ลาวเนาะพี่น้องโอ้ยไม่ได้โกรธโนดเลยพี่น้องก็แวะตลาดกุชินารายนะครับแวะตลาดบัวขาวถึงซื้ออาหารนะครับซื้อแนวกินนะครับมาฝากคุณยายแล้วครับตอนนี้เขียวแล้วตอนนี้พี่น้องเขียวแล้วไฟเขียวเขาวงมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขานะครับภูอ้อมภูล้อมรอบนะครับถ้าเป็นช่วงภูไทยนานาชาติก็จะมาตั้งขบวนกันจากที่นี่นะครับไปจนถึงโน่นเลยไปจนถึงตลาดนะครับคุณผู้ชมโอ้คันนี้
อไซค์ที่นะครับจะเป็นเนินขึ้นนะครับในกุศิมคุ้มใหม่ที่ผมมีจักต่อไปเกี่ยวเข้าพร้อมกับพี่น้องเนาะเขาวงก็มีปตท.นะครับมีอเมซอนเหมือนกันนะครับตรงข้ามยังเยื้องปตท.อเมซอนนี่ก็จะเป็นศาลเจ้าปู่ทลานะครับคุณผู้ชมทลาปู่ทลาเจ้าผู้ค้าสาธุเด้อปกปักรักษาเด้อมาเห็นสักรักเมืองลูกหลานมาบ้านนะครับแล้วก็ข้ามห้วยลำพยังนะครับนี่โอ้เบียร์พร้อมพงเนาะวันที่15ผ่านมาบ่เนี่ยครับเข้าสู่ถ้าข้ามน้ำมาก็เป็นกุสิมคุ้มเก่านะครับเนี่ยมีคุ้มเก่าคุ้มใหม่พี่น้องเอ้ยอำเภอเขาวงตรงนี้ก็จะเป็นสี่เลนอยู่นะครับยังเป็นสี่เลนอยู่แล้วก็ที่นี้ก็จะแคบๆลงนะครับเนื่องจากว่าผังเมืองเนี่ยผังอำเภอเนี่ยมันเป็นเมืองโบราณเนาะเมืองกุสิมนาลายเนาะมันก็เลยแคบนะครับพี่น้องเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนี่แหละมันขับเลี้ยวขวาแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็ขอฮ้องว่าแยกกกยางใหญ่พี่น้องเลยแยกกกยางใหญ่นี่แหละครับนี่คือตัวอำเภอเขาวงแต่ว่าตรงนี้จะเป็น2เลนนะครับเพราะว่าในผังเมืองเก่าเนี่ยมันขยายไม่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าสี่แยกนะครับสี่แยกกกโพใหญ่นี่คือตลาดครับคุณผู้ชมนี่เอกภพซ่อมทีวีซ่อมเครื่องซักผ้าผมก็มาซ่อมนี่ในตลาดก็จะมีร้านเฮิร์นโฮมใช้ชุดผู้ไทยมีห้างทองเยาวราชเนาะใหญ่ๆนี่ครับคุณผู้ชมขวามือก็จะเป็นตลาดเทศบาลกุสิมนะครับนี่ขายเสื้อขายผ้าถ้าตลาดเขาจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดจะมีขายเสื้อผ้าขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้อาจจะพามาเลาะนะครับแล้วเย็นนี้พาคุณยายไปหาหมอที่สกลนครมีธนาคารกรุงไทยมีธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสี่เลนอีกแล้วตรงนี้ตรงขวามือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ทุกปีเขาจัดงานผู้ไทยนานาชาติแล้วก็จัดงานที่เกี่ยวกับเฮเทียนอย่างเงี้ยครับมาจากที่นี่เขาวงไม่ได้บ้านนอกเด้อสี่เลนเด้อพี่น้องเด้อถนนคือเขาวงนี่คือโรงเรียนเขาวงพิทยาคารนะครับซ้ายมือโอ้ขยายโดมออกมานอกเหนือเขาวงที่ว่าการอำเภอก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเขาวงพิทยาคารนะครับถัดจากที่ว่าการมาก็จะเป็นทกศเป็นกศน.เป็นโรงพยาบาลนะครับเนี่ยโรงพยาบาลเขาวงนะครับข้างโรงพยาบาลเขาวงก็จะเป็นโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนะครับเนี่ยมองไปสุดลูกหูลูกตานะครับเนี่ยก็เป็นภูเขาคือเก่าครับพี่น้องเป็นภูเขาเลยเนี่ยอำเภอเขาวงสมกับที่ว่าเป็นอำเภอเขาวงจริงเพราะว่ามีเขานะพี่น้องนะถนน2291ครับตอนนี้ผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับหน้าบ้านจ่าอุ่มนะครับเมื่อเฮือนนะครับพี่น้องมาหาแม่พาคุณยายไปหาหมอเด้อวันนี้นี่อำเภอนาคูอำเภอห้วยพึ่งนะครับขวามือก็โรงเรียนเขาวงวิทยาโรงเรียนเอกชนที่อำเภอเขาวงโอ้น้ำท่วมทางนะพี่น้องเนาะนี่เนาะผมเข้ามานี่ก็จะเป็นบ้านโคกมะลิพี่น้องบ้านโคกมะลินะครับนี่ถนนไปบ้านผมนะครับอันนี้เราผ่านเขาวงมาแล้วเส้นนี้มันก็จะไปทะลุบ้านวังเวียงนะครับอำเภอนาคูนะครับซึ่งบ้านผมก็จะเป็นหมู่บ้านแรกนะครับที่เป็นอำเภอนาคูนะครับเป็นเขตรอยต่อนะครับ
อเขาวงนาคูผมชอบเรียกว่าผมอยู่เขาวงนะครับเพราะว่าตอนเกิดมาก็ผมอยู่เขาวงนะครับเขาเพิ่งแยกอำเภอออกไปตอนผมอยู่ม .1 ม .2 นี่แหละพี่น้องสาธุนี่ซ้ายมือนี่ซานเจ้าปู่บนโคกบริพี่น้องนาคู12โลพี่น้องเนี่ยไปบ้านโคกมะลินะครับอันนี้เรียกบ้านโคกมะลิถัดจากบ้านโคกมะลิก็จะเป็นบ้านส้มปล่อยนะครับบ้านส้มปล่อยแล้วก็บ้านกุตะไก่นะครับบ้านผมใน EP นี้ก็นะครับหา FC มาเบิ่งทางไปบ้านแอดมินนะครับแอดมินตูตูสโนแยมสตูดิโอก็ทุกช่องทางครับนี่ผ่านอันนี้โรงเรียนบ้านโคกมะลินะครับอยู่ซ้ายมือนิดนึงไปเราก็จะผ่านเทศบาลตำบลสักพังทองนะครับนี่พี่น้องโอ้เทศบาลมาตัดต้นไม้เฮ้อบ่นี่ครับข้างๆเทศบาลเนี่ยเคยมีบ่อน้ำมันนะครับมาขุดเจาะนะครับเทศบาลตำบลสะพังทองนะครับโอ้ยรถเผื่อเนาะคือเผื่อเวอร์เกือบมาหน่อยโอ้รถเครื่องเสียงนี่ตรงแถวนี้เขาบอกว่ามีบ่อน้ำมันนะครับมีบ่อน้ำมันเข้ามาขุดนะครับนี่ซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปก็บ้านขุดกอกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพี่ประสานะครับผมจบพี่ประสาบ้านสมปล่อยแล้วก็พี่ประสาบ้านเกาะนะครับมีวัดป่าด้วยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเข้าสู่บ้านส้มปล่อยนะครับเข้าสู่บ้านส้มปล่อยพี่น้องเลยโอ้อากาศดีขนาดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นาคู10กิโลห้วยพึ่ง24โลนะครับนี่จากนี้ไปอีกประมาณ1กิโลเมตรเราก็จะถึงนี่บ้านส้มปล่อยนะครับคุณผู้ชมแม่ก็จะรอกินข้าวแล้วตอนนี้จะไปซองแล้วนะกินข้าวเสร็จก็จะไปสกลนครต่อนี่เลยคุณชม FC บ้านส้มปล่อยนะครับอันนี้บ้านส้มปล่อยไม่หยุดไม่ใช่บ้านส้มหยุดนะครับเป็นบ้านส้มปล่อยนี่บ้านส้มปล่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมบ้านส้มปล่อยกับภาษาผู้ไทยพี่น้องบ้านส้มปล่อยโพธารามนี่โอ้หมาคือตันทางแต่ไปปิ๊ก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 เนี่ยไปไปพี่น้องอันนี้เป็นบ้านส้มปล่อยครับพี่น้องอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ผ่านมาตรงที่ว่างๆนี่ก็เป็นบ้านบรรพบุรุษนะครับแต่ว่าโดนไฟไหม้ไปอันนี้อนามัยนะครับอนามัยบ้านส้มปล่อยพี่น้องเลยคือของว่าบ้านโนนสะอาดพี่น้องบ้านส้มปล่อยโนนสะอาดนี่นะครับพี่น้องบ้านส้มปล่อยได้นี่เพื่อเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนี่พี่น้องเบิ่งอยู่ขึ้นฮอดบ้านกันเปิดเบิ่งนี่ละนี่พี่น้องบ้านส้มปล่อยเดี๋ยวก็ถึงบ้านผมแล้วนะบ้านกูตะไก่แล้วครับบ้านโอ้แล้วเลี้ยวว่านี่เนาะนะครับนี่นี่ครับซ้ายมือก็เป็นบ้านคุณอานะครับคุณอาสุทัศน์วรรณทองแท็กเตอร์นี่ครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับคุณผู้ชมนี่มันคืออันนั้นเด้นี่พี่น้องคือวิวนะครับนี่แหละอำเภอเขาวงที่ผมบอกให้ทุกท่านนะครับว่ามันสวยบ้านคอยเนี่ยมันงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่ต
ฮิมบ้านนี่หน้าคุณยายก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับไปนี่โอ้ร้านอาหารในครัวฮิมบ้านเปิดหรือเปล่าเนาะวันนี้ปกติเราก็จะมาครัวฮิมบ้านพี่น้องมาเรื่อยๆมานี่โอ้แดดดีเหมาะกับการซักผ้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับนาคุณแม่ผมก็จะอยู่นี่เห็นต้นตาลนะครับตรงนี้ผมก็ชอบมาตึกแหอยู่ตรงนี้นะครับมันนอกคอกนาเฮาพี่น้องตอนนี้ผ่านเนินบ้านสมปล่อยนาคูคิดนะครับนี่แล้วนี่นะครับคือรอยต่ออำเภอเขาวงเริ่มอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่คือหมู่บ้านผมนะครับคุณผู้ชมนี่ตอนนี้อยู่อำเภอเขาวงนะครับถ้าหากว่าข้ามห้วยอุจจานไปนะครับข้ามห้วยขุนจางก็เป็นอำเภอนาคูครับนี่ยินดีต้อนรับสู่อบต.สายนาวังนี่คือบ้านกุตะไกพี่น้องหอดบานละบาทนี่โอ้นี่คือวัดบ้านกุตะไกสาธุเด้อเจ้าปู่เจ้าตาเทวดาเจ้าคูเฒ่าลูกหลานมาบ้านละหอดบานละคุณยายท่าละบ่ป่านนี้เนาะโอ้อันนี้บ้านเสียลุงถึงบ้านคุณยายสะอาดแล้วนะครับโอ้เกือบ20นาทีเนาะขอถ่ายทอดเปิดไฟเลี้ยวขวาคุณยายเปิดประตูไว้หรือเปล่าเปิดไว้ครับเพราะว่าคุณยายรู้ว่าลูกจะมานะครับนี่บ้านคุณยายครับบ้านคุณยายสะอาดพี่น้องเอ้ยนี่มาหอดแล้วนี่หอดแล้วคุณยายสะอาดก็นอนอยู่โอ้นอนอยู่เนาะคุณยายสะอาดนี่มาหอดละคุณยายพีมารินนำได้นี่เนาะโอ้อ้าวหอดบานคุณยายสะอาดแต่พี่น้องเอ้ย